สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาแชร์มุมมองแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์วิธีการตอนผมเริ่มฝึกเทรดให้กับทุกคนนะครับว่าผมฝึกยังไงผมเริ่มยังไงช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์เทรดเนาะก็เลยแบบว่ามีหลายคนทักมาถามเยอะมากเลยนะครับว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ไลฟ์อ่ะก็บางทีไม่รู้ขอคำแนะนำจากไหนดีหรือว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำยังไงเนาะก็โอเคมาไลฟ์พูดคุยอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับ คิดว่าน่าจะพอให้คำแนะนำได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเผื่อว่าแบบเอ้ยเพื่อนๆมาดูย้อนหลังก็จะได้แบบว่าไม่ต้องรอนานนะครับเริ่มคำถามแรกเลยเนาะที่ถามกันมาเยอะมากๆนะครับก็คือฝึกยังไงให้เทรดเก่งนะครับคือที่จริงเนี่ยการฝึกให้เทรดเก่งเนี่ยมันฝึกไม่เยอะนะครับแต่มันฝึกนานเพราะว่าของคนเนี้ยมันต้องใช้เวลาเนาะก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยน mindset นิดนึงนะครับถ้าสมมติเราอยากจะเทรดให้เก่งเนี่ยมันไม่เหมือนการเล่นเกมนะครับที่แบบว่าเอ้ยคุณเลเวล1แล้วเดี๋ยวไม่นานคุณก็จะเลยขึ้นเลเวล2แล้วไม่นานคุณก็จะขึ้นเลเวล3คือก่อนอื่นให้เปลี่ยน mindset ใหม่ก่อนนะครับการเทรดเนี่ยขั้นบันไดมันจะเป็นแบบนี้ครับตอนแรกที่คุณเริ่มต้นมันจะเป็นเหมือนการเก็บแรงละกันมันไม่ใช่เลเวลนะเลเวลคือยิ่งนานยิ่งเลเวลขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแรงเนี่ยคือถ้าคุณทำไม่ดีมันก็ร่วงได้ประมาณนี้ครับให้เรานับเป็นแรงนะการเทรดเนี่ยมันจะเป็นแรงนะครับช่วงแรกที่เราเริ่มเนี่ยให้เราคิดว่าเราคือแรงหนึ่งเนาะแรงหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราเริ่มไม่ดีนะครับเช่นแบบว่าไม่ตั้งใจในการเทรดไม่ฝึกประสบการณ์อะไรเลยไม่พัฒนาความรู้ที่มีเลยไม่ฝึกตีแนวรับแนวต้านไม่ฝึกตีเทรนด์ไลน์ไม่ฝึกบริหารจัดการเงินทุนไม่ฝึกอารมณ์การเทรดของเราก็จะอยู่แรงหนึ่งไปเรื่อยๆต่อให้เทรดเป็น10ปีก็จะอยู่แค่แรงหนึ่งไปเรื่อยๆให้ทุกคนเปลี่ยนไมเซ็ตก่อนนะการเทรดเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งอยู่นานเด็กก็จะยิ่งเก่งไม่ใช่นะครับถ้าอยู่นานแต่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้อะไรเนี่ยก็แรงหนึ่งไปเรื่อยๆโอเคไหมถ้าเปลี่ยนไปการเล่นเกมก็คืออยู่แรงบอลไปตลอดเพราะว่าคุณไม่ได้เก่งขึ้นไม่ได้ฝึก เข้าใจใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนไมเซ็ตก่อนนะครับการฝึกเทรดเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ยากนะครับมันแค่นานแต่นานในที่นี้เนี่ยคุณต้องนานและดีขึ้นนะครับถ้านานแล้วเหมือนเดิมเนี่ยนานแล้วไม่ได้พัฒนาตัวเองยังไงก็อยู่แรงหนึ่งไปตลอดโอเคนะแต่ถ้าสมมติคุณนานแล้วคุณก็พัฒนาตลอดนะครับเรียนรู้ฝึกตีแนวรับแนวต้านฝึกบริหารจัดการเงินทุนฝึกบริหารจัดการอารมณ์ฝึกที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดอะไรต่างๆคุณก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นแรงต่อไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจใช่ไหมคราวนี้นะครับเปลี่ยนmindsetกันแล้วนะเข้าใจแล้วนะว่าโอเคในการเทรดเวลาวัดความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราวัดกันแบบนี้นะครับวัดแบบเป็นแรงนะถ้าสมมติความรู้เรายังเริ่มต้นก็จะอยู่แรงแรกๆนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราอยากจะขึ้นแรงต่อไปใช่ไหมขึ้นแรงต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงใช่ไหมก็หลักๆเลยนะครับก็คือเราก็ต้องฝึกนั่นเองนะครับวิธีการฝึกมันก็มีตั้งแต่ฝึกแบบปกติแบบคนทั่วไปฝึกเนาะฝึกแบบสายฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับสายที่แบบว่าเน้นลุยเลยนะครับเริ่มต้นวันแรกก็ลุยเลยแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือฝึกแบบพวกมืออาชีพเขาฝึกกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงแค่2เรื่องแรกนะครับไอ้ฝึกแบบมืออาชีพเนี่ยมันเยอะไป มันเยอะไปเนาะโอเคก็ช่วงเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมติฝึกแบบทั่วไปนะฝึกแบบมือใหม่นะครับถ้าสมมติเราอยากจะขยับตัวเองจากแร้งมือใหม่ขึ้นมาเป็นแร้งมือโปรหรือแร้งระดับที่เก่งแบบเป็นมืออาชีพนะครับฝึกแบบทั่วไปเนี่ยฝึกไม่ยากครับข้อแรกนะครับฝึกตีเทรนฮะฝึกตีเส้นเทรนไลน์นั่นแหละมันไม่ได้ฝึกยากครับฝึกตีเส้นเทรนไลน์ฝึกตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่ได้ยากครับแต่เชื่อผมเถอะว่าฝึกไปเถอะนะครับลองคิดง่ายๆเนาะถ้าสมมติเราเทรดมานานแล้วเทรดมาสัก5ปีแล้วกันสมมตินะเทรดนานมากเทรดมาสัก5ปีกับใครไม่รู้อ่ะมาจากไหนไม่รู้เพิ่งมาเริ่มเทรดคิดว่าใครกันครับที่จะตีแนวรับแนวต้านได้ดีกว่ากันคนที่ฝึกมา5ปีหรือคนที่เพิ่งเริ่มแน่นอนอย่างน้อยคนที่ฝึกมา5ปีอ่ะความรู้อะไรต่างๆมันก็จะแน่นกว่าตีแนวรับแนวต้านก็จะเนียบกว่าถูกต้องไหมเพราะนั้นเวลาเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ฝึกมานานก็จะมีความรู้มากกว่าก็ดีกว่าถูกต้องไหมล่ะเพราะนั้นข้อแรกเนาะฝึกตีแนวรับแนวต้านฝึกไปเถอะนะครับฝึกไปเถอะวันนึงฝึก 3-4-5 แนวอยากฝึกยังไงก็ฝึกแต่ว่าอันนี้ฝึกแบบทั่วไปนะฝึกไปเถอะนะครับเจอกราฟปุ๊บคิดอะไรไม่ออกตีแนวรับแนวต้านก่อนเจอกราฟปุ๊บเอ้ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีตีเทรนไลน์ตีเส้นแนวรับแนวต้านตีเทรนไลน์ตีเส้นแนวรับแนวต้านฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพรวมอะไรต่างๆของกราฟออกนะครับว่าภาพรวมของกราฟเป็นยังไงภาพรวมของกราฟมีอะไรบ้างเอ้ยกราฟลักษณะแบบนี้แนวรับแนวต้านควรจะตียังไงเนี่ยเดี๋ยวพอเราตีไปบ่อยๆเราจะเริ่มมองออกนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับฝึกตีแนวรับแนวต้านฝึกตีเส้นอะฝึกตีไปเลยนะครับเส้นแนวนอนแนวตั้งเส้นเฉียงเส้น
ทีนไลน์เส้นอะไรก็ได้ตีไปเลยนะครับอันนี้คือฝึกอย่างแรกนะครับฝึกแบบนี้คราวนี้ต่อมานะครับพอเราฝึกตีในรับเนื้อต้านเสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่ต้องฝึกคืออะไรนะครับก็คือฝึกในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ครับอันเนี้ยใครหลายๆคนที่ไม่ใช่สายอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบฝึกไปทำไมใช่ไหมฝึกไปทำไมอินดิเคเตอร์มันบางทีก็แบบมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอะไรมากนะฝึกไปทำไมใช่ไหมก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคุณอะเก่งในการตีนรับเนื้อต้านได้แต่ถ้าคุณอยากอยู่รอดในตลาดอะอินดิเคเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีโอเคนะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะสมมติเราเข้ามาในตลาดช่วงแรกๆแล้วกันคิดอะไรไม่ออกอะคิดอะไรไม่ออกเลยนะเป็นมือใหม่เลย คิดว่ามาฝึกตีนรับเนื้อต้านเฉยๆเราจะเข้าใจตลาดไหมโอ้ยากเนาะ ยากมากเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นมาเรามาฝึกใช้อินดิเคเตอร์ด้วยมันก็จะทำให้เรามองกราฟได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆตอนเราฝึกใช้ไอซ์ไซแรกๆอะเราคิดว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงมาได้ต่อเมื่อเส้นไอซ์ไซวิ่งไปถึงโซนโอเวอร์บอทถูกต้องไหมครับถ้าเส้นไอซ์ไซวิ่งไปถึงโซนโอเวอร์บอทเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงนะถูกต้องไหมซึ่งกลับกันถ้าสมมติเส้นไอซ์ไซวิ่งลงมาถึงโซนโอเวอร์โซเราก็จะคิดว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นนะแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมอินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำให้เรามองกราฟได้ง่ายขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนถ้าสมมติว่าเราฝึกจนเราเข้าใจฝึกจนเราชำนาญเนี่ยถ้าเราฝึกตีเส้นเทนไลน์ตีเส้นนั่นเส้นนี่จนเก่งแล้วอ่ะแล้วก็มาฝึกใช้อินดิเคเตอร์ต่อโอ้โหคิดดูนะนอกจากคุณจะเก่งเรื่องของการตีเส้นแล้วอ่ะคุณยังเก่งเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ด้วยอ่ะมันเก่งสองต่อเลยนะเก่งสองเท่าเลยนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับใครที่เฮ้ยฉันอยากจะแค่ตีเส้นก็พอแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับเปลี่ยนความคิดใหม่อินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยทุนแรงได้ดีนะครับคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกอะไรเองเห็นไหมไอซ์ไอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะที่เอามาช่วยให้เราวิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคิดง่ายๆอีกอย่างเนาะสมมติกราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่เราตีเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีกไม่นานเขาจะกลับตัวลงอย่างน้อยถ้าเรามีไอซ์ไอเราก็จะรู้ไงว่าอ๋อก็ถ้าสมมติกราฟขึ้นมาชนแนวต้านพร้อมๆกันกับที่เส้นไอซ์ไซวิ่งขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทเนี่ยหลังจากนี้มันก็ใกล้จะกลับตัวลงแล้วเห็นไหมนี่ไงมันช่วยได้อย่างนี้นั่นเองนะครับก็เอาไปแบบใช้กันดูนะครับนี่คือข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3นะครับฝึกอารมณ์ใช่ฝึกอารมณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดนะครับคือผมเนี่ยเทรดมาโอ้โหหลายปีเหมือนกันนะเกือบถ้านับเป็นตลอดชีวิตก็คือเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะครับมันก็ฝึกยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ถามว่าฝึกเป็นนานๆแต่มันฝึกได้ไหมมันก็ฝึกได้ครับแต่มันก็ยังคุมไม่ค่อยได้อยู่ดีผมเนี่ยเทรดมานานแล้วก็ยังบางทีก็ยังคุมไม่ได้ก็มีครับมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับเรื่องการควบคุมอารมณ์นะแต่มันฝึกได้ครับวิธีการฝึกควบคุมอารมณ์นะครับอย่างแรกเวลาเทรดแพ้พยายามอย่าหัวเสียครับพยายามอย่าคิดมากว่าแบบเฮ้ยแพ้ขาดทุนอยากได้เงินคืนพยายามอย่าคิดอย่างนั้นครับคือแน่นอนทุกคนขาดทุนทุกคนอยากได้คืนอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าสมมติเราเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลเมื่อไหร่อ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมการลงทุนเนี่ยถ้าคุณใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเท่ากับเจ๊งนะฮะแต่ถ้าคุณใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์คุณมีโอกาสเติบโตนะครับมีโอกาสพอร์ตจะใหญ่ขึ้นเพราะนั้นวิธีฝึกง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เทรดแพ้หัวเสียรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคอ่ะมันอยากได้คืนอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยใจเย็นๆลงก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะครับอย่าคิดมากแน่นอนทุกคนอยากได้คืนแต่อย่าคิดมากใจเย็นๆก่อนนะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆคือเวลาเทรดอ่ะพยายามอย่าหลุดวินัยที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นวันนี้จะสต็อปลอสเท่านี้ก็ควรจะสต็อปลอสเท่านี้หรือวันนี้ TP เท่านี้กำไรได้ถึงตามเป้า TP แล้วก็ควรจะหยุดแบบนี้นะครับคือวิธีการฝึกควบคุมอารมณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะผมก็แนะนำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองบางทีก็คุมไม่อยู่แต่ว่าหลักการฝึกแบบที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะอย่างแรกคือตั้งวินัยขึ้นมานะครับตั้งวินัยว่าเอ้ยเป้า TP เท่าไหร่เป้าขาดทุนเท่าไหร่ถึงแล้วต้องหยุดถ้าถึงแล้วหยุดเนี่ยยังไงต่อให้อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดียังไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่หลุดวินัยยังไงพอร์ตเราก็ไม่เละแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราหลุดวินัยเนี่ยต่อให้อารมณ์ดีแค่ไหนมันก็หลุดพอร์ตมันก็เละนะฮะคราวนี้ต่อมานะครับเรื่องฝึกอารมณ์เนาะอย่างแรกคือเราตั้งวินัยของเราอย่างต่อมานะครับคือฝึกในเรื่องของความคิดนะอย่าพยายามคิดฟุ้งซ่านเช่นแบบว่าเฮ้ย
ขาดทุนน่ะจะไปรอดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเสียดายว่ะจุดนั้นจุดนี้ไม่น่ากดเลยตอนแรกคิดว่าจะเทรดลงอยู่แล้วไม่น่าไปเทรดขึ้นเลยโอ้โหนะอย่าพยายามคิดอย่างนั้นนะครับให้คิดว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้ให้คิดว่าเราพลาดเองโอเคนะเออผมจะชอบพูดเสมอในไลฟ์นะครับทุกครั้งที่ผมแพ้เนี่ยผมจะชอบพูดว่าโอเคไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองนะครับเหตุผลที่คิดอย่างนั้นเพราะว่าแน่นอนเราไม่มีทางรู้ได้ใช่ไหมว่าจุดนั้นเนี่ยมันพลาดเพราะเราเองหรือเป็นเพราะตลาดจนคือเราไม่มีทางรู้ได้เดี๋ยวนั้นอ่ะจนกว่ากราฟมันจะวิ่งต่อไปยาวๆอีกสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเราถึงจะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าที่เราวิเคราะห์มันถูกหรือมันไม่ถูกเออตลาดเป็นใจหรือตลาดไม่เป็นใจหรือเราผิดเองหรืออะไรคือมันไม่มีทางที่จะรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่าที่เราวิเคราะห์มันถูกไหมเพราะนั้นก็ให้เราเหมารวมเลยครับว่าทุกอย่างที่เราแพ้เนี่ยคิดซะว่าเราพลาดเองเออแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็ไปพัฒนาจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่มากก็อาจจะไม่ต้องไปโฟกัสตรงไหนตรงนั้นมากก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจุดไหนเป็นข้อผิดพลาดใหญ่ๆก็ไปโฟกัสตรงนั้นก่อนประมาณนี้นะครับอย่างแรกตั้งวินัยเนาะอย่างที่2ก็คืออย่าคิดฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3พยายามเข้าใจตลาดครับไม่มีพยายามเข้าใจตลาดหมายความว่าไม่มีใครบนโลกนี้นะครับที่จะไปบังคับตลาดให้วิ่งตามที่เราอยากให้มันวิ่งได้นะครับไม่มีนะฮะมีแต่เราไปวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นไหมแล้วเราก็ไปเทรดขึ้นใช่ไหมครับคือเอาง่ายนะครับสรุปง่ายไม่มีใครไปบังคับตลาดได้นะครับว่าจะให้มันขึ้นหรือลงตามใจฉันนะครับมันไม่มีใครทำได้นะมันวิ่งตามสภาพเศรษฐกิจก็ปล่อยมันไปนะครับทุกอย่างมันมีเรื่องราวของมันมันมีเหตุและมีผลของมันเสมอนะครับเพราะว่าสภาพตลาดนะเพราะว่าตรงนั้นตรงนี้นะก็ว่ากันไปนะครับคือเข้าใจมันแต่ไม่ใช่ว่าเออเทรดแพ้ก็เข้าใจไปทุกออเดอร์เลยไม่ใช่นะเราก็หาเหตุผลด้วยนะครับว่าเออตรงนั้นตรงนี้ที่เราเทรดแพ้เพราะอะไรนั่นนู่นนี่เทรดแพ้เพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะเออเราแพ้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้ตรงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีหรือเฮ้ยเราเทรดชนะนะโอเคจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ดีสำหรับเราหรือกราฟวันนี้อาจจะเป็นกราฟที่ดีสำหรับเราประมาณนี้นะครับก็คือเข้าใจตลาดนะครับสรุป3ข้อนะครับอย่างแรกตั้งวินัยนะครับอย่างที่2ไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับอย่างที่3เข้าใจตลาดนะครับก็ถ้าสมมติเราเข้าใจ3ข้อนี้เนาะเราก็จะควบคุมอารมณ์ของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตะบะเราแล้วฮะว่าเราจะให้มันแตกหรือให้มันอยู่ต่อประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับตอนนี้เราพูดกันมาถึง3เรื่องแล้วใช่ไหมอันแรกเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการตีแนวใช่ไหมครับตีเส้นอ่ะอย่างที่2ฝึกใช้อินดิเคเตอร์อย่างที่3ฝึกควบคุมอารมณ์ใช่ไหมฮะคราวนี้อย่างที่4อย่างสุดท้ายสำคัญมากและแทบจะเป็นกระดูกสันหลังของเทรดเดอร์ทุกคนนะครับก็คือการบริหารจัดการเงินทุนฮะใช่ครับฟังไม่ผิดการบริหารจัดการเงินทุนนะครับเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นแบ็คโบนของเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับถ้าสมมติคุณบริหารจัดการเงินทุนไม่เป็นนะครับคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆคิดแค่ว่าสมมติมองในมุมของการทำธุรกิจแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนเลยได้เงินมาก็ไม่มีเป้าหมายกำไรชัดเจนเนาะวันแต่ละวันกำไรเท่าไหร่ก็ได้ขาดทุนเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีการดูเลยว่าลูกน้องเราเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าไม่มีการศึกษาเลยว่าธุรกิจเราไปต่อได้หรือเปล่าไม่มีการดูเลยว่าจะบริหารธุรกิจยังไงดีให้ธุรกิจมันจะไปรอดทุกคนคิดว่าธุรกิจแบบนี้อนาคตมันจะอยู่ไหมอีก10ปีข้างหน้ามันจะยังอยู่ไหมเป็นไปได้ยากเนาะที่จะอยู่ได้ขนาดมองในมุมมองของธุรกิจเนี่ยเรายังมองเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมว่าโอ้ถ้าไม่มีการบริหารจัดการอะไรที่ดีเนี่ยยังไงมันก็เละถูกต้องไหมอนาคตยังไงมันก็เละมองย้อนกลับมาครับในเรื่องของการเทรดก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่บริหารจัดการเงินทุนให้ดียังไงอนาคตเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอดูก็รู้เองนะฮะว่ามันก็เละแน่ๆเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นการบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยเปรียบเสมือนการเป็นแบ็คโบนนะครับเป็นกระดูกสันหลังของเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับคราวนี้การบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยบริหารยังไงใช่ไหมอย่างแรกนะครับก็คืออยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับข้อแรกนะการจัดการเงินทุนข้อแรกที่ดีที่สุดเลยคืออยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้เรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ควรที่จะเตรียมเงินทุนมาเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันมีเงินทุนอยู่10ล้านบาทแต่10ล้านเนี่ยเป็นค่าบ้าน5ล้านค่ารถ3ล้านค่ากินค่าใช้อีกประมาณ 1,990,000 บาทเหลืออีก 10,000 บาทที่เป็นทุนจริงๆที่เป็นทุนเอามาไว้ใช้เทรดได้จริงๆสมมุตินะไม่ใช่ว่าแบบอ๋อเหลือ 10,000 ที่เอามาไว้ใช้เป็นทุนเทรดได้จริง
ม่ใช่ว่าแบบเอา 10,000 นั้นมาแล้วก็เทรดแพ้แล้วก็เอาที่เหลือส่วนเกินที่มันเป็นค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเอามาลงเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับโอเคนะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงเนาะพยายามที่จะเทรดโดยรู้ความเสี่ยงของตัวเองให้ได้นะครับมีเงินทุนเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับแพ้ได้เท่าไหร่ก็คือแพ้ได้เท่านั้นไม่ต้องเอาเงินส่วนอื่นมาเพิ่มโอเคนะถ้าเงินส่วนอื่นมาเพิ่มเนี่ยอันนั้นเรียกผีเข้าแล้วฮะโอเคนะลองคิดง่ายๆแล้วกันลองคิดง่ายๆนะถ้ามีทุนอยู่เท่านี้แล้วเรายังไม่สามารถที่จะปั้นให้มันโตได้แถมพอเราไม่สามารถจะปั้นให้มันโตได้เรายังไปดิ้นรนเอาทุนก้อนอื่นมาลงเพิ่มอีกทั้งๆที่เราก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มยังไม่ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากทุนก้อนแรกที่เราปั้นไม่ได้เลยเรายังไม่เรียนรู้อะไรเลยทุกคนคิดว่าเนี่ยทุนก้อนที่2นี่มันจะโตได้ไหมผมก็ไม่น่าจะได้เนาะก็นั่นแหละคิดง่ายๆตามนี้นะครับเพราะนั้นเรามีทุนเท่าไหร่นะครับความเสี่ยงเรารับได้เท่าไหร่ก็ควรจะแค่นั้นนะครับควรจะแค่นั้นนะบางคนอาจจะเคยเป็นเนาะเติมไป100เหรียญแล้วแพ้ใช่ไหมเติม100เหรียญแล้วแพ้แล้วบางทีรู้สึกแบบอยากได้คืนเติมใหม่อีก200เหรียญแพ้อีกเติมใหม่อีก500เหรียญแพ้อีกเติมใหม่อีก1,000เหรียญแพ้อีกรวมแล้วสุดท้ายขาดทุนไปเป็นแสนน่าจะน่าจะเคยเนาะหรือบางคนไม่เคยก็สถานการณ์อาจจะคล้ายๆกันน่าจะเคยมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบนี้นะข้อแรกเราไม่ผ่านแล้วนะครับข้อแรกเราไม่ผ่านแล้วนะเพราะนั้นถ้าข้อแรกไม่ผ่านเนี่ยอนาคตไม่ต้องนึกถึงเนาะไม่ต้องดูหมอดูก็รู้ว่ามันไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะนั้นข้อแรกไปปรับนะครับเรื่องของความเสี่ยงเนาะเทรดเท่ากับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับเอาทุนมาใช้เท่ากับความเสี่ยงที่เรารับได้ก็พอขาดทุนหมดก็หมดตามนั้นนะครับกลับกันถ้ามันกำไรเราก็จะได้แบบเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปเลยเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ข้อแรกนะครับเรื่องของความเสี่ยงต่อมานะครับก็คือเรื่องของเทคนิคที่เราใช้อ้าวการจัดการเงินทุนเกี่ยวอะไรกับเทคนิคการจัดการเงินทุนเนี่ยเกี่ยวกับเทคนิคนะครับแต่ไม่ใช่เทคนิคที่เราเอาไปใช้เทรดนะมันคือเทคนิคการจัดการเงินทุนนะครับเช่นสมมติเราจะเทรดแบบพอร์ตเตาอันนี้ก็เป็นการจัดการเงินทุนเทคนิคแบบพอร์ตเตาใช่ไหมหรือเราอยากจะเทรดแบบเน้น all in นะครับเน้น all in ก็คือเน้นแบบว่ามีทุนเท่าไหร่ก็ใส่หมดนะฮะมีทุนเท่าไหร่ก็ใส่หมดมีพันเหรียญก็เติมพันเหรียญวันนี้เลยแล้วก็เทรดก็พร้อมล้างพอร์ตพันเหรียญวันนี้เลยอ่ะอันนี้ก็เรียก all in ใช่ไหมก็ถ้าเราใช้เทคนิคไหนเราก็ควรที่จะอยู่ในกรอบของเทคนิคนั้นโอเคไหมครับเรื่องของการจัดการเงินทุนเนี่ยมีหลายกลยุทธ์หลายเทคนิคในการจัดการเงินทุนมากๆนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนำให้ทุกคนใช้กันเนี่ยอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของการใช้พอร์ตเต่านะครับพอร์ตเต่าคืออะไรใช่ไหมพอร์ตเต่าก็คือการเทรดเก็บกำไรวันละนิดวันละหน่อยครับแต่ว่ามันจะอยู่ได้ยาวอ่ะโอเคไหมซึ่งการอยู่ได้นานในตลาดนี้นะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะอยู่ได้นานวงเล็บเทรดด้วยนะต้องเทรดนะไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆแบบว่าดูกราฟเฉยๆนะต้องเทรดด้วยนะถ้าไม่ได้เทรดเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเท่าไหร่นะครับต้องเทรดด้วยนะอยู่ในตลาดของการเทรดก็ต้องเทรดด้วยโอเคเปล่า นะครับก็ข้อดีของการอยู่ในตลาดนี้นะครับถ้าเราอยู่ได้นานคือเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นพอสมควรครับเราก็จะมีความเข้าใจมีการมองเห็นอะไรในมุมที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมากอยู่พอสมควรนะครับซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่ได้มากแบบมากมหาศาลแต่ว่ามันก็มากอยู่พอสมควรนะครับซึ่งหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าการเทรดแบบพอร์ตเต่าเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ด้วยนั่นเองครับในระยะยาวถึงพอร์ตเรามันจะไม่ได้โตมากแต่เราจะได้ประสบการณ์นั่นเองเข้าใจไหมเข้าใจนะครับคราวนี้ต่อมานะครับอันนี้การจัดการแบบเงินทุนแบบแรกนะก็คือพอร์ตเต่านะครับแนะนำว่าให้ไปใช้กันนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงเราเทรดไม่เก่งแต่ถ้าเราใช้เวลาอยู่กับมันนานอ่ะยังไงเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นนะครับคราวนี้การจัดการเงินแบบแรกนะครับคือแบบพอร์ตเต่าเนาะใช้เทคนิคการจัดการเงินแบบแรกคือพอร์ตเต่าคราวนี้การจัดการเงินทุนเทคนิคที่2นะครับก็คือเทคนิคของการ all in ฮะที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือมีทุนเท่าไหร่ก็ใส่มาหมดนะครับมีทุนพันเหรียญก็มาลงพันเหรียญนะครับอันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนก็ทำอยู่เนาะแบบว่าเอ้ยวันนี้อยากจะเทรดอ่ะเติมไปเลย100เหรียญแล้วก็เทรดด้วยทุน100เหรียญนั่นแหละนะครับเทรดไปเลยยาวๆนะฮะอ่ะก็หลายๆคนน่าจะทำแบบนี้อยู่เนาะซึ่งการจัดการเงินทุนแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตชัดเจนอยู่ในกรอบที่เราชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบว่าเติมเข้าไป1,000เหรียญเติมเข้าไป100เหรียญเทรดแพ้โมโหเติมเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับการที่เรา all in หมายความว่าเรามีทุนเท่าไหร่เราก็เติมไปและเติมแค่ครั้งเดียวนะครับเติมแค่ครั้งเดียวถ้าวันนั้นกำไรเราก็ตั้งกำไรสูงๆเลยนะครับเช่นเติมไป100เหรียญตั้งกำไรที่50เหรียญตั้งกำไรที่70 80เหรียญเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับกับกันถ้าวันนั้นขาดทุนเราขาดทุนได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ขาดทุนหมดแล้ว
อย่างที่บอกนะครับเติมแค่ครั้งเดียวเพราะนั้นขาดทุนหมดแล้วห้ามเติมเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือการจัดการเงินในรูปแบบที่2เนาะคือแบบ all in นะครับคือเราเติมเข้าไปแล้วก็เน้นเทรดในวันนั้นๆให้ได้กำไรสูงๆไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้มันก็จะดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นมือโปรและในระดับนึงเทรดได้ดีและในระดับนึงมันก็จะทำให้เราค่อนข้างย้ำว่าค่อนข้างนะค่อนข้างมีกำไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราเทรดได้ดีนะถ้าเราเทรดแล้วก็ไม่ได้หลุดวินัยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราพอร์ตโตอย่างค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต่อเนื่องทุกคนนะหมายถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเทรดเก่งเทรดเป็นอย่างน้อยพอร์ตเราก็มีโอกาสที่จะโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็โตแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราแบบว่าไม่ได้เทรดเก่งอะไรเงี้ยแบบมือใหม่อยู่ก็แบบ all in อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องของเทคนิคการจัดการเงินทุนเนาะซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะออกแบบเทคนิคหรือว่าออกแบบแผนการลงทุนแผนการเทรดของเราแผนของพอร์ตเรายังไงอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราอีกทีได้ด้วยนะครับเราก็ไปออกแบบอีกทีก็ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะเทรดพอร์ตเต่าหรือเราอยากจะเทรดแบบออลอินหรือเราอยากจะเทรดแบบเทคนิคไหนดีคิดค้นขึ้นมาเองก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนลองใช้2 อย่างนี้นะครับสรุปก็คือถ้าเป็นมือใหม่ก็ลองใช้แบบพอร์ตเต่าดูนะครับพอเทรดมาเทิร์นโปแล้วในระดับหนึ่งก็ลองเทรดแบบ all in ดูนะครับ all in ก็คือการเติมเข้าไปตู้มเดียวเยอะๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าวงเล็บอย่างที่บอกนะต้องเป็นมือโปรต้องเทิร์นโปในระดับหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นยากนะครับที่จะทำกำไรได้เนาะมันอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะก็คือเหมือนที่ผมแพ้ทีนึงอ่ะมันก็จะแพ้แบบล้างพอร์ตเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเหมือนที่ผมเทรดอ่ะเวลาแพ้มันก็จะล้างพอร์ตเลยอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็กำไรทีนึงมันก็กำไรสูงๆเลยประมาณนี้นะครับอ่ะตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคนั่นเองครับอันนี้ก็คือการฝึกคร่าวๆนะครับก็จะมีตามนี้เนาะก็จะมี4หัวข้อใหญ่นะครับที่เป็นฝึกการตีเส้นเนาะฝึกการใช้ดีเคเตอร์นะครับฝึกการควบคุมอารมณ์แล้วก็ฝึกการจัดการพอร์ตนั่นเองครับการจัดการเงินทุนของเรานะครับซึ่งแต่ละหัวข้อก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีหัวข้อย่อยอะไรบ้างนะครับอ่ะไม่ทวนแล้วกันนะยาว มันจะยาวนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะฝึกในการเทรดของเราให้เก่งเนาะก็ไปฝึก4อย่างนี้นั่นเองนะครับแน่นอนแรกๆเนี่ยเราฝึกมันยากแน่นอนนะมันจะค่อนข้างยากแน่ๆนะโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมอารมณ์เนี่ยโหโคตรยากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราฝึกได้เนาะควบคุมอารมณ์ได้อย่างอื่นเราเริ่มเก่งละเรามีประสบการณ์ในระดับนึงละเดี๋ยวไม่นานแรงเราก็จะอัพขึ้นนะครับจากแรง1ก็จะกลายเป็นแรง2นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาอยู่แรง2เนี่ยก็ถ้าสมมติเราฝึกก็ฝึกเหมือนเดิมนั่นแหละครับฝึก4อย่างได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวไม่นานเราก็จะอัพไปเป็นแรง3แรง4แรง5ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับความรู้เราก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่เราหยุดนะครับนี่คือโลกของการลงทุนนะครับมันโหดร้ายมากถ้าสมมติว่าคุณหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะพัฒนาคุณจะตกแรงชนิดที่แบบว่าล่วงไม่รู้จักจะล่วงเท่าไหร่เลยนะครับคือคุณจะตามคนอื่นได้แทบไม่ทันเลยนะครับเหมือนเราไปโรงเรียนอ่ะปกติเราไปโรงเรียนเนี่ย ถ้าสมมติวันจันทร์ถึงศุกร์อาจารย์สอนบทที่1 2 3 4 5ใช่ไหมวันละบทนะครับถ้าสมมติเรามาหยุดวันพุธแล้วก็พฤหัสแล้วก็กลับมาเรียนอีกทีวันศุกร์อ่ะก็คือบทที่3กับบทที่4เราก็จะตามเพื่อนไม่ทันเลยนั่นเองครับการเทรดก็เหมือนกันนะครับโลกของการลงทุนก็เหมือนกันถ้าสมมติคุณอยู่แรง1คุณอัพไปถึงแรงประมาณ2 3 4 5ได้แล้วเชื่อไหมถ้าวันใดวันหนึ่งคุณหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะพัฒนาหยุดที่จะฝึกอ่ะแรงคุณจะตกแบบจากแรง5ล่วงมาเหลือประมาณแรง2แรง3แบบนี้เลยนะครับคือโลกของการลงทุนมันไปเร็วมากนะครับเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่การเทรดออปชันการเทรดฟอเร็กซ์การเทรดอะไรอย่างเดียวนะหมายถึงการลงทุนแทบทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับมันเนี่ยไม่นานเราก็จะแรงร่วงมาอยู่ในอันดับต้นๆได้นั่นเองครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกนะครับคร่าวๆว่าเราจะฝึกยังไงให้เก่งนะครับมันฝึกไม่เยอะฮะเห็นไหมฝึกทั่วไปนะครับฝึกไม่ได้เยอะมากนะครับเห็นไหมฝึกแค่นี้เองนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงฝึกแบบทั่วไปแล้วใช่ไหมอันนี้เรามาฝึกเรามาพูดถึงเรื่องฝึกแบบเทิร์นโปรกันบ้างนะครับก็คือเมื่อกี้4อย่างเมื่อกี้อันนั้นคือฝึกแบบทั่วไปฝึกใช่ไหมคราวนี้เรามาฝึกแบบเทิร์นโปรกันบ้างครับถ้าสมมติเราฝึกแบบเมื่อกี้มาจนเราเก่งแล้วนะครับผมแนะนำให้ทุกคนมาฝึกแบบเทิร์นโปรนี้ต่อครับฝึกแบบเทิร์นโปรนี่คืออะไรนะครับมันก็คือการฝึกในเชิงของการวิเคราะห์นั่นเองนะครับฝึกเชิงของการวิเคราะห์คืออะไรนะครับก็คือสมมติว่าเราเริ่มต้นมาด้วยของการฝึก4อย่างเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเราเก่งแล้วใช่ไหมเราควบคุมอารมณ์ได้เราตีเส้นแนวรับแนวต้านได้ดีตีเส้นต่างๆได้ดีเราใช้อินดิเคเตอร์อะไรต่างๆได้ดีเราบริหารจัดการเงินทุนได้ดีนะครับแล้วก็มาฝึก
การเทิร์นโปรนะครับก็คือมาฝึกเรื่องการวิเคราะห์ต่อนะครับฝึกการวิเคราะห์หมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าฝึกอ่านทิศทางของราคานั่นเองนะครับว่าทิศทางหลังจากนี้มีโอกาสจะไปในทิศทางไหนต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งฝึกวิเคราะห์ในที่นี้เนี่ยมันก็จะแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นประมาณ 2-3 อย่างนะครับที่เราจะต้องฝึกกันนะครับอย่างแรกก็คือฝึกดูพวกไพ่แอคชั่นต่างๆนะครับไพ่แอคชั่นก็คือพวกแบบว่าพินบาร์ดาร์คคาวโคเวอร์โดจินู่นนี่พวกไพ่แอคชั่นต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือฝึกอย่างแรกนะครับผมรวบเลยแล้วกันนะครับก็คือข้อแรกเนาะฝึกดูไพ่แอคชั่นกับฝึกดูแพทเทิร์นของราคานะครับไพ่แพทเทิร์นนะก็คือไพ่แพทเทิร์นก็ประเภทแบบพวก head and shoulder พวก elliott wave พวก harmonic อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้เชิงไพ่แพทเทิร์นเนาะแล้วก็พวกไพ่แอคชั่นก็คือความรู้ที่เป็นกราฟแท่งๆเหมือนที่พวกเราได้ศึกษากันตามอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฝึกวิเคราะห์อย่างแรกนะครับก็คือตัวไพ่แอคชั่นกับไพ่แพทเทิร์นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราอีกทีนะครับว่าเราเทรดสไตล์ไหนนะถ้าเราเทรดแบบเน้น follow trend เนาะก็อาจจะไปศึกษา elliott wave ด้วยศึกษา harmonic ด้วยศึกษา projection บางตัวที่มาไว้ใช้สำหรับ follow trend ได้ด้วยอ่ะประมาณนี้นั่นเองแต่ถ้าเราเทรดแบบเป็นสายเน้นเทรดในไซด์เวย์เน้นเทรดตามแนวรับแนวต้านต่างๆก็อาจจะไปเน้นทาง projection เยอะหน่อยเน้นทาง price pattern อาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าก็ไปเน้นทาง projection เยอะขึ้นหน่อยเพื่อให้เราวิเคราะห์ทิศทางราคาได้แม่นขึ้นเวลาการ์ดชนแนวรับแนวต้านอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข้อแรกนะครับฝึกเรื่องนี้นะครับซึ่งมันจะปวดหัวมากนะเรื่องนี้มันจำเน้นจำเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะค่อนข้างมีฐานในระดับหนึ่งเลยนะครับมีพื้นฐานได้แน่นในระดับหนึ่งเลยนะครับคราวนี้ต่อมาพอเราฝึกเรื่องของ price action price pattern อะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ทิศทางของราคาวิเคราะห์ทิศทางของราคาคืออะไรใช่ไหมเวลากราฟวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แค่2ทางนะครับก็คือขึ้นกับลงนะครับมันจะมีอยู่แค่นั้นแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่กราฟจะขึ้นเมื่อไหร่กราฟจะลงเมื่อไหร่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วใกล้จะลงเมื่อไหร่กราฟวิ่งลงมาลึกมากแล้วใกล้จะขึ้นนี่แหละฝึกวิเคราะห์แบบนี้มันจะค่อนข้างปวดหัวในระดับหนึ่งนะครับก็มันก็จะมีสอนในอินเทอร์เน็ตนะพวกใช้ฟิโบนัชชีใช้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับฝึกวิเคราะห์ทิศทางก็มันก็จะอยู่ในหมวดแรกนะครับการดูไพ่แอคชั่นการดูไพ่แพทเทิร์นอย่างเงี้ยก็ถ้าเราดูเป็นเราก็จะมาวิเคราะห์ทิศทางของราคาเป็นนั่นเองนะครับว่าอ๋อโอเคทิศทางของราคาเนี่ยเวลาเกิดไพ่แอคชั่นเกิดไพ่แพทเทิร์นเหล่านี้มีโอกาสที่จะกลับตัวได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเกิด head and shoulder เกิดอะไรพวกนี้เนาะก็มีโอกาสจะกลับตัวไหมมีโอกาสจะวิ่งต่อไหมเป็นไดเวอร์จงไดเวอร์เจนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเข้าใจข้อแรกเนาะมันก็จะพ่วงมาข้อ2นะครับเราก็จะวิเคราะห์ฝึกวิเคราะห์ทิศทางของราคาได้นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็จะต่อเนื่องกับ2ข้อแรกเหมือนเดิมนะครับอันแรกเนี่ยเรารู้เรื่องไพ่แพทเทิร์นไปแล้วใช่ไหมว่าไพ่แอคชั่นไพ่แพทเทิร์นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกนะครับต่อมาพอเราฝึกเรื่องไพ่แอคชั่นไพ่แพทเทิร์นแล้วก็คือเราก็ไปใช้งานจริงใช่ไหมโดยการเอามาฝึกวิเคราะห์หาทิศทางของราคานะครับโดยเอาความรู้เรื่องไพ่แอคชั่นไพ่แพทเทิร์นนี่แหละมาวิเคราะห์นะครับคราวนี้เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการอ่านกราฟครับอ่านกราฟคืออะไรมันไม่ใช่ไอ้2อย่างแรกเหรอ2อย่างแรกไม่เหมือนกันเหรอนะครับที่จริงเนี่ยมันเหมือนกันครับอ่านกราฟการอ่านกราฟเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันครับแต่การอ่านกราฟมันคือการดูแรงของกราฟครับว่าตอนเนี้ยแรงในปัจจุบันเนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นตอนที่ผมไลฟ์นะครับเพื่อนๆบางคนในไลฟ์ตอนนี้นะน่าจะเคยเห็นตอนที่ผมไลฟ์เห็นนะว่าผมจะชอบพูดเสมอใช่มั้ยครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงขายอยู่มากน่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวขึ้นหรือกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะน่าจะเคยได้ยินกันคำนี้กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมนั่นแหละมันก็คือไอ้ข้อ3นี้นั่นเองนะครับการฝึกดูแรงของกราฟนะครับดูว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูพวกไพ่แพทเทิร์นไพ่แอคชั่นเป็นนะครับเราฝึกอ่านทิศทางของราคาเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะดูข้อที่3เป็นเองนะครับคือดูแรงของราคาดูแรงของตลาดณตอนนั้นเป็นนะครับดูออกว่าอ๋อกราฟปัจจุบันมีแรงซื้อหรือแรงขายในตลาดอันไหนมากกว่ากันนะครับเช่นกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็แรงซื้อก็น่าจะเยอะกว่าเนาะกับการกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแรงขายก็น่าจะเยอะกว่าเนาะประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือกราฟเกิดไพ่แอคชั่นเทรนโชลเดอร์ปกติเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายมากกว่าหรือกราฟเกิดไพ่แอคชั่นเทรนโชลเดอร์กับหัวก็อาจจะเป็นกราฟปัจจุบันอาจจะมีแรงซื้อมากกว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฝึกแบบเทิร์นโปรเนาะก็คือฝึกแบบการวิเคราะห์กราฟแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือดูไพ่แพทเทิร์นไพ่แอคชั่นนะครับดูทิศทางของราคานะครับแล้วก็ดูในส่วนของแรงนั่นเองนะครับคราวนี้
หลายคนจะถามว่าเอ้าดูไพ่แพทเทิร์นเฉยๆดูไพ่แอคชั่นเฉยๆมันไม่รู้แรงของราคาเหรอนะครับไพ่แอคชั่นกับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยปกติเราจะไว้ดูเพื่อดูว่าทิศทางต่อไปกราฟมีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับสมมุติง่ายๆนะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเกิดสวิงไฮนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับเกิดสวิงไฮพุ่งขึ้นไปคิดว่าหลังจากนี้ราคาจะขึ้นต่อไหวไหมโอ้แน่นอนถ้าสมมติว่ามันพุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วเป็นสวิงไฮสูงมากอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะร่วงลงมาใช่ไหมต่อให้เป็นเทรนขาขึ้นยังไงก็ตามเดี๋ยวไม่นานเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาใช่ไหมเออเนี่ยเทรนขาขึ้นอะแรงซื้อมีอยู่มากก็จริงแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสวิงไฮพุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วยังไงเดี๋ยวไม่นานมันก็จะร่วงลงมานึกภาพออกใช่ไหมเพราะนั้นการดูไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นจังหวะต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับว่าเออเนี่ยที่กราฟวิ่งมาเป็นเทรนแล้วก็จริงนะเป็นสวิงไฮพุ่งขึ้นไปแล้วก็จริงนะแต่เนี่ยมันด้วยความที่วิ่งมาสูงมากแล้วเดี๋ยวไม่นานยังไงก็ต้องกลับตัวลงนะเออนั่นเองนะครับอ่ะก็เราก็เรื่องไพ่แพทเทิร์นไพ่แอคชั่นพวกนี้มาดูว่าเออมันจะกลับตัวลงเมื่อไหร่ประมาณนี้นะครับข้อที่3เราเมื่อกี้ที่ผมพูดไปถ้าเราดูแรงของกราฟเป็นเราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยแรงซื้อมีอยู่มากนะเพราะนั้นการที่กราฟพุ่งขึ้นไปเป็นสวิงไฮต่อแล้วจะย่อตัวลงมาเนี่ยอาจจะย้ำว่าอาจจะนะอาจจะย่อลงมาได้ไม่ลึกเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าแรงซื้อปัจจุบันมีมากเห็นมั้ยพอเรารู้พวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นราคาหลังจากนี้ได้หรือมองเห็นกราฟหลังจากนี้ได้ว่ามันจะวิ่งยังไงต่อนั่นเองนะครับเพราะนั้นสรุป3ข้อนี้นะครับคิดว่าเหมือนกันแต่มันค่อนข้างต่างกันชัดเจนเลยนะครับไพ่แอคชั่นไพ่แพทเทิร์นเราเอาไว้ดูว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยอยู่ในท่าไหนอยู่ในรูปแบบอะไรแล้วหลังจากนี้มีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการดูทิศทางของราคานะครับมันก็จะต่อเนื่องจากการดูไพ่แพทเทิร์นนั่นเองนะครับถ้าเราฝึกใช้ไพ่แพทเทิร์นบ่อยๆเราจะรู้นั่นเองครับว่าไพ่แพทเทิร์นต่างๆเหล่านี้หรือไพ่แอคชั่นต่างๆเหล่านี้เวลาเกิดแล้วกราฟจะกลับตัวไหมกลับตัวแล้วจะวิ่งไปในทิศทางไหนจะหลุดแล้วไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสจะไปในทิศทางไหนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการฝึกดูทิศทางของราคาทิศทางของกราฟนั่นเองนะครับต่อเนื่องกับไพ่แพทเทิร์นเลยนะส่วนต่อมาอย่างที่3ก็คือการดูแรงของกราฟนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็แรงซื้อก็น่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแรงขายก็น่าจะมีอยู่มากนั่นเองนะครับก็ฝึกในเรื่องของการดูแรงนั่นเองนะครับเราจะได้รู้ว่ากราฟปัจจุบันมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันนั่นเองนะครับถ้ากราฟปัจจุบันมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากเนี่ยหลังจากนี้ถ้ากราฟจะเกิดการย่อตัวมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมย่อตัวลงมาเออก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมที่จะย่อลงมาได้ลึกก็อาจจะย่อมาได้นิดเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ข้อที่3นะครับที่เอาไว้ฝึกกันก็คือฝึกเรื่องการดูแรงของกราฟนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็คือการฝึก3ข้อของสลับเทิร์นโปรแล้วเนาะมือโปรที่ฝึกกันนั่นเองนะครับก็ฝึกตามนี้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่มาพูดให้ฟังวันนี้นะครับก็ยาวหน่อยนะแต่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปพอสมควรนะครับสำหรับในเรื่องของการฝึกนะครับว่าจะฝึกยังไงดีนะครับเนี่ยผมฝึกตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนนี้ผมก็ฝึกแบบนี้นะครับฝึกแบบนี้ตลอดนะครับไม่มีแบบว่าฝึกนอกจากนี้นะคือมันอาจจะมีนอกจากนี้แหละที่แบบเราไปเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฝึกนอกเหนือจากนี้เท่าไหร่มันก็ฝึกอยู่แค่นี้ประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อหาที่มาแชร์ให้ในวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็วันนี้มาแชร์เนื้อหาประมาณเท่ามาแชร์เรื่องราวเนาะมาแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าสมมติเราอยากจะเสริมอะไรนะครับทุกคนอยากเสริมอะไรก็คอมเมนต์มาที่ในคอมเมนต์ในไลน์นี้ได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆคนอื่นมาดูไลน์เขาอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาก็จะได้รู้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่พวกเรามาเสริมด้วยนั่นเองนะครับแบบนี้นะก็แน่นอนเนาะที่ผมแชร์เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับแน่นอนมันก็อาจจะไม่ได้ครบเหมือนกับที่ทุกคนรู้นั่นเองนะครับบางคนก็อาจจะรู้มากกว่าบางคนก็อาจจะรู้น้อยกว่าประมาณนี้นะก็มาแชร์มาเสริมกันนะครับให้เราเติบโตไปด้วยกันเนาะให้เราเข้าใจไปด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อโอเคครับก็เจอกันในไลฟ์ต่อไปครับไม่รู้เมื่อไหร่นะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาไลฟ์อีกแล้วกันนะครับคือช่วงนี้หนังสือมันไม่ค่อยมีเวลาโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับคุณได้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับคืนนี้ขอให้เป็นคืนที่ดีนะครับบ๊ายบายครับ